นักร้องไร้สังกัดศรีสุวรรณเจออธิบดีปกครองสั่งยุบสมาคมพบแอบอ้างผู้อื่นมาจดจัดตั้งอดีตเลขานุการกรรมาธิการการกฎหมายเผยศรีสุวรรณเจออธิบดีปกครองสั่งยุบทิ้งสมาคมหลังพบแอบอ้างผู้อื่นมาจดจัดตั้งกลายเป็นนักร้องไร้สังกัดวันที่9มิถุนายน2566นายณพลเดชมณีลังกาคณะทำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการเมืองพรรคเพื่อไทยอดีตเลขานุการกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านายแมนรัฐรัตนสุคนอธิบดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุรรณจัญญาแล้วโดยมีเนื้อหาดังนี้ด่วนมีคำสั่งนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยลงวันที่9มิถุนายน2566แล้วมีคำแถลงดังนี้เรื่องเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยตามที่นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยทะเบียนเลขที่จอ 0.4785 2552ลงวันที่13พฤษภาคมพ.ศ2552สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่15ชอยปทุมคงคาถนนทรงสวัสดิ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนั้นจากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีบุคคลผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจำนวนไม่น้อยกว่า3คนร่วมกันยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นท้องที่สำนักงานแห่งใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้นพร้อมกับแนบข้อบังคับของสมาคมรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกจำนวน11คนและข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังการจดทะเบียนสมาคมว่าบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้ที่จะสมัครสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจำนวน3คนให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องต้องกันว่าไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแต่อย่างใดและผู้มีรายชื่อในบัญชีจำนวน2รายให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกันว่าไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยครั้งที่1/2551เมื่อวันที่66พฤษภาคม2551การที่นำรายงานการประชุมดังกล่าวแนบยื่นเป็นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนั้นบุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใดพยานหลักฐานจึงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา81กล่าวคือมีจำนวนสมาชิกไม่ครบ10คนจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา49ประกอบมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยทะเบียนเลขที่จอ 0.4785 2552ลงวันที่13พฤษภาคม2552ภูเก็ตวุ่นท้องเสียระบาดเด็กผู้ใหญ่เกือบครึ่งพันเข้าโรงพยาบาลเร่งหาสาเหตุภูเก็ตวุ่นท้องเสียระบาดเด็กผู้ใหญ่เกือบครึ่งพันเข้าโรงพยาบาล
คาดโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำเร่งหาสาเหตุย้ำประชาชนยึดหลักสุกร้อนสะอาดวันที่8มิถุนายน2566ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนายณรงค์วุ่นซิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวกรณีสถานการณ์โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำทำให้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เกิดอาการท้องเสียหลาย100รายนายแพทย์กู้ศักดิ์กู้เกียรติกูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยและภูเก็ตเข้าสู่ฤดูฝนอากาศมีความเย็นและชื้นทำให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคหลายชนิดโดยเฉพาะโรคปุจจาระร่วงเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อไวรัสโนโรและไวรัสโรต้ารวมถึงเชื้อแบคทีเรียเชื้ออีโคไลที่เกิดจากการรับประทานอาหารน้ำดื่มน้ำแข็งที่ไม่สะอาดปนเปื้อนเชื้อก่อโรคซึ่งเหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคนายแพทย์กู้ศักดิ์กล่าวต่อว่าตั้งแต่วันที่6ถึง8มิถุนายน2566สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้รับรายงานสถานการณ์พบผู้ป่วยโรคปุจจาระร่วงเข้ารับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐเฉลี่ย50รายวันโรงพยาบาลเอกชนเฉลี่ย100รายวันกระจายหลายกลุ่มอายุในหลายพื้นที่รวมทั้งมีรายงานพบนักเรียนป่วยด้วยโรคปุจจาระร่วงกระจายในหลายโรงเรียนจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้าโรงพยาบาลมีอาการปวดท้องอาเจียนท้องเสียและบางรายมีไข้ซึ่งพบทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งนี้ประวัติอาหารและความเชื่อมโยงยังไม่ชัดเจนและพบการกระจายของโรคทั้ง3อำเภอสำหรับในโรงเรียนพบนักเรียนป่วยในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกระทู้และอำเภอถลางประวัติอาหารและความเชื่อมโยงยังไม่ชัดเจนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการดังต่อไปนี้1แจ้งสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อทางอาหารและน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคในพื้นที่รับผิดชอบ2แจ้งสถานศึกษาในพื้นที่ทุกระดับให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำได้แก่การปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัยด้วยการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดไม่รับประทานอาหารสุกดิบและอาหารค้างมื้องดทานอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังจากถ่ายอุจจาระหรือสัมผัสสิ่งสกปรกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทั้งจากตนเองไปสู่ผู้อื่นกรณีที่ป่วยให้หยุดงานหยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้มีมาตรการคัดกรองผู้ป่วยให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเน้นมาตรการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและเพิ่มความเข้มข้นความถี่ในการทำความสะอาดจุดเสี่ยงในโรงเรียนเพื่อฆ่าเชื้อ3ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมในการป้องกันควบคุมโรคได้แก่การปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัยด้วยการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดไม่รับประทานอาหารสุกดิบและอาหารค้างมื้องดทานอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังจากถ่ายอุจจาระหรือสัมผัสสิ่งสกปรกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทั้งจากตนเองไปสู่ผู้อื่นกรณีที่ป่วยให้หยุดงานหยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ4ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 4.1 เฝ้าระวังมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารประกอบด้วยร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดสดตลาดนัดและอาหารริมบาทวิถี 4.2 ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
เช่นคลอรีน 4.3 กำกับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานในการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 4.4 ติดตามกำกับดูแลระบบประปาของหน่วยงานและประปาชุมชนให้มีค่าคลอรีนอิสระคงเหลือปลายท่อ 0.5 ถึง 1 ppmและมีการสุ่มตรวจเพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 5. ประสานประปาภูมิภาคให้ดำเนินการติดกระตามกำกับดูแลระบบประปาของหน่วยงานและประปาชุมชนให้มีค่าคลอรีนอิสระคงเหลือปลายท่อ 0.5 ถึง 1 ppmและมีสุ่มตรวจเพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 6. ประเมินและประสานสถานประกอบการที่ผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยโดยดำเนินการตรวจสอบกระบวนการฆ่าเชื้อและการควบคุมกระบวนการผลิตรวมถึงเน้นย้ำผู้ประกอบการกวดขันเกี่ยวกับสุขลักษณะที่ดีของพนักงานในกระบวนการผลิตและควบคุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในขั้นตอนการขนส่งน้ำแข็งเพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อและ7. ดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อในพื้นที่โดยการเก็บตัวอย่างน้ำแข็งน้ำใช้อุจจาระและอาเจียนเพื่อส่งตรวจหาเชื้อก่อโรคอยู่ระหว่างรอผลสำหรับการป้องกันโรคอุจจาระร่วงขอให้ประชาชนยึดหลักสุกร้อนสะอาดโดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนไม่รับประทานอาหารแบบสุกๆดิบและดื่มน้ำสะอาดที่ได้รับมาตรฐานหากเป็นน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุงควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วนและเครื่องหมายอย.สำหรับอาหารค้างมื้อควรอุ่นร้อนทุกครั้งก่อนรับประทานและล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนปรุงหรือรับประทานอาหารและภายหลังขับถ่ายทั้งนี้หากอาการอุจจาระร่วงไม่ดีขึ้นมีอาการถ่ายเป็นน้ำมากขึ้นอาเจียนบ่อยรับประทานอาหารไม่ได้มีไข้สูงถ่ายอุจจาระเป็นมูกปนเลือดควรรีบไปพบแพทย์ทันทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422กรณีป่วยไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1669